และข้อ2ครับผมมันมีชื่อเกมว่าเท้าไฟชัยโยเท้าไฟชัยโยอะไรวะเนี่ยเหนื่อยไหมทำงานทุกวันนี้เหนื่อยไหมอะไรนะนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับอ่ะเชิญนั่งครับนั่งฮะนั่งหายใจต่อนะครับผมซื้อชุดที่ไหนมาเกมนี้ครับมีกติกาว่าให้ทุกคนนั้นตั้งกล้องเป็นแนวตั้งนะครับให้ทุกคนนั้นยืนขึ้นครับให้กล้องเห็นตั้งแต่เอวถึงหัวครับตั้งให้กล้องเห็นเอวถึงหัวครับตั้งเลยครับยืนขึ้นครับให้ตั้งเห็นเอวถึงหัวครับเอาโอ้ยตั้งกันไกลวะเนี่ยตั้งได้เลยครับให้เห็นหน้าด้วยนะครับโอเคเห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อยยืนเลยครับยืนเลยโอเคเราจะให้ทุกคนเต้นครับทุกคนต้องเต้นเพลงนี้ครับใครไม่เต้นตกรอบมิวสิกมาประมาณนี้ฮะไปไปไปจะมันโดนหนูร้องมาเลยโอ้โหดูแต่ละคนนะครับผมตอนนี้นะสนใจที่ท่าโฟกัสของดอกมะลิครับผมท่านะครับผมเชื่อว่าโอ้โหดูท่าแต่ท่านะครับโยกย้ายสายกันแล้วดูดอกมะลิครับดอกมะลิมาใส่ไปยอดให้มันกับอ้าวโอเคโอ้ยกำลังมันเลยทุกคนสนุกสนานมากมึงไปนั่งเถอะมันเป็นพี่อะไรแค่นี้ไอ้บ้าทุกคนครับมีคำถามครับและคำถามคือมัลครีคือคนไหนทายผิดตกรอบคือคนไหนนะครับเขียนลงไปในกระดาษครับผมมีช้อยให้ครับและช้อยคือมี A กับ B ให้ทายว่าเมาครีคือคนไหนครับนี่ครับ A กับ B ครับเมาครีคือคนไหนเขียนคำตอบลงไปคำเดียวครับชิบหายเลี้ยวโซเชียลมีถามอะไรมาบ้างไหมอาร์ตมีฮะในโซเชียลมีโซเชียลทายมาบอกเลยนะฮะในโซเชียลนะครับมีคนที่เป็นแฟนคลับของน้องมะลินะฮะบอกเลยว่าเชียร์พี่มะลินะฮะน้องปิ่นปิ่นก็มีแฟนคลับของเขาเหมือนกันนะฮะเขียนคำตอบเลยครับแล้วชูเลยครับเขียนแล้วชูเลย A หรือ B หมดเวลาครับเร็วชูเลยต้องซูมใหญ่ครับคำตอบครับทีมงานจอดเลยครับชูเลยครับชูที่จอนะฮะชูที่จอขังไว้เลยนะฮะมะลิบีเลยมะลิเขียนอะไรฮะมองไม่เห็นนะมะลิมะลิมึงเขียนอะไรเอเอามะลิเอมะลิเอโอเคครับมะลิเอไอแมนเออลิสพอยต์เอกฤษดาบีปิ่นปิ่นเอโมจิเอวิรัตเอเกรทบีถามก่อนเลยว่าเกรททำไมถึงตอบบีเออถามก่อนว่าวิรัตดีกว่าวิรัตทำไมถึงตอบเอครับไม่ทราบครับไม่มีเหตุผลเลยเหรอแต่ตอบ A วิรัตตอบ A นะฮะโมจิครับโมจิตอบ A ครับไปตอบ A ครับโมจิเมาคีอยู่ในป่าเมาคีอยู่ในป่าอ๋อเขาไปป่าอีกคนหนึ่งมันโล่งๆใช่ไหมอีกคนหนึ่งมันโล่งๆใช่ไหมอีกคนหนึ่งอยู่ในป่านะฮะโอเคเป็นข้อมูลนะฮะปินตอบ A เหมือนกันทำไมตอบ A ครับเมาคีอยู่ในป่าค่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้ลอกใครเลยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเมาคีล่าสัตว์ปะคะค่ะเมาคีล่าตัวอะไรรู้ไหมคะค่ะค่ะนะครับเมาคีล่าตัวอะไรค่ะโอเคค่ะกูคุยกับใครวะเนี่ย
อลิสพอยต์ตอบ A ทำไมตอบ A ครับน้องพอยต์ครับมั่วค่ะมั่วค่ะโอเคครับไอซ์แมนทำไมตอบ A ฮะไอซ์แมนดูจากบุคลิกแล้วน่าจะเป็นทางด้านซ้ายมากกว่าครับด้านขวานี่น่าจะไม่ใช่เมาคีแล้วน่าจะเมาคีครับผมนะฮะมาลีแล้วครับทำไมตอบ A ครับคือเมื่อกี้ห้าประการหนูมันไม่ค่อยติดพี่คราวนี้หนูก็ลากเส้นมาอย่างนี้แล้วหนูก็เลยโอเคลากเป็น A เลยแล้วกันโอเคโอเคคุณกฤษดาตอบ B ทำไมตอบ B ครับกฤษดาทำไมตอบ B ผมว่ามองคีน่าจะมีอยู่จริงไงแล้วก็รูปนั้นเป็นรูปเขียนอ่ะอีกรูปนึงเป็นรูปถ่ายแฟชั่นอ่ะโอ้เฮ้ยสุดยอดอันนี้วิเคราะห์ของรูปผมทีมงานที่ทำงานเลยนะตรงเนี้ยคือแบบทีมงานคงแบบดีใจที่คุณแบบจริงจังกับเรื่องนี้นะฮะไม่รู้ถูกไม่ถูกนะเจ๊ทำไมตอบ B ครับผมไม่มั่นใจเลยว่ามองคีเกิดที่ไหนครับผมจะตอบ B เพราะอะไรอ่ะผมไม่มั่นใจมึงตอบตรงคำถามกูมากเลยโอเคครับแล้วเฉลยเมาคีคือคนไหนตอบผิดตกรอบเฉลยครับเมาคีคือข้อโซเชียลมีไหมอ่ะโซเชียลก่อนโซเชียลก่อนในโซเชียลนะครับก็ต้องบีสับสนชิบหายนะฮะตอบ A ใช่ป่าววะหรือว่า B วะไม่สับสนกันชิบหายไปโป่งนะในโซเชียลตอนนี้นะคุณโอบอกไปคิดดีๆมีน้องปั้นนะฮะน้องปั้นบอกว่าเป็นแชมป์ฮะมาเข้ามาดูน้องปั้นที่ได้PS4 ไปนะฮะเอามาดูด้วยขอบคุณน้องปั้นด้วยนะฮะอ่ะโอเคผมถามอีกครั้งมีใครจะเปลี่ยนคำตอบของตัวเองไหมครับถ้าจะเปลี่ยนผมให้เปลี่ยนตอนนี้ผมจะนับ1ถึง5จะเปลี่ยนบอกเปลี่ยนครับ1 2 3เปลี่ยนไหม4ถ้าใครจะเปลี่ยนยกมือมาเลยใครเปลี่ยนยกมือใครจะเปลี่ยนยกมือฮะยกมือเลยเนี่ยเราให้ดูภาพใกล้ๆแล้วนะฮะใครเปลี่ยนยกมือแล้วสุดท้ายยังมีโอกาสอยู่นะฮะยังมีโอกาสอยู่นะครับดูดีๆฮะมาลิเปลี่ยนเปลี่ยนเว้ยมาลิเปลี่ยนมาลิเปลี่ยนครับมาลิเปลี่ยนกลับไปนะฮะมาลิเปลี่ยนเป็น B นะฮะครับผมมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมใครอีกไหมโอ้โหไม่มีนะฮะไม่มีมีมาลิคนเดียวนะฮะไม่มีแล้วนะถ้าพร้อมแล้วหมดสิทธิ์เปลี่ยนครับและคำตอบคือคำตอบคือเมาคีคือข้อ B ครับผมคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ขาแดงขาเหตุผลคืออะไรฟังให้ดีเมาคีคือมีเขาเมาคีมีเขาเมาคีเขาเขายาวเมาคีคือมีเขาครับแกมบวนตีไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นกูแค่เมาคีมีเขาก็คือคนมีเขาไอ้นี่ไอเอเนี่ยไม่มีเขาเลยเมาคีคือมีเขาหูเนี่ยยาวเลยและผมถามไปแล้วบอกตรงว่าไม่มีการบอกคำตอบมะลิทำไมถึงเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายขอถามหน่อยก็หนูเห็นคำตอบของตั้มมันดูแบบว่ามันลึกกับมันน่าจะแบบอ้างอินแบบไปได้สูงเป็นไปได้มีความเป็นไปได้มองคีน่าจะมีอยู่จริงไงแล้วก็รูปนั้นเป็นรูปเขียนอ่ะอีกรูปนึงเป็นรูปถ่ายแฟชั่นโอ้ซึ่งไอ้ตั้มก็วิเคราะห์ซะแบบกูขนลุกนะพุ่งตรงคือแบบเหนื่อยเนี่ยคืออย่างเหี้ยเลยแต่ที่วิเคราะห์เนี่ยคืออย่างดีเลยรายการอะไรครับนี่วิวัฒน์มึงมาเล่นกี่รอบแล้วเนี่ยมึงก็ไม่ผ่านสักทีมาหลายรอบมึงก็ตายทุกทีไม่และที่สำคัญนะบอกแล้วนะบอกเฮ้ยเปลี่ยนได้นะกูถามเน้นย้ำแล้วว่าเปลี่ยนไหมทุกคนก็ไม่เปลี่ยนนะฮะและคนที่ตกรอบก็เพียบเลยผ่านเข้ารอบมาแค่3คนนะฮะคือมาลีกฤษดาแล้วก็เกรซฉะนั้นทุกคนลาหน่อยบ๊ายบายจุกกรูนะบ๊ายบายจุกกรูนะพร้อมกันนะ1 2 3บายบายจุกกรูตกรอบกันไปครับโอ้โหเจอเมาคีเข้าไปมึงตายไป3ศพนะฮะส่งให้อาร์ตครับผมเกมปวนตีน
กวน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 